การยื่นอุทธนณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยท่านมีเวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และต้องการจะยื่นอุทธนณ์เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่นะครับท่านสามารถไปยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งว่า ข้อมูลในส่วนใดของตัวท่านนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบและแก้ไขให้เรียบร้อยตามความเป็นจริงนะครับซึ่งท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t t h หรือว่าจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้ที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่นะครับได้หมด กรุงไทยออมสินทกศที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าสาราว่าการเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนก็ไปยื่นอุทธรและติดต่อแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จเรียบร้อยภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับถ้าเลยจากนั้นไปแล้วก็ถือว่าปิดระบบการยื่นอุทธรน,นะครับและเมื่อยื่นแล้วเนี่ย ทางกระทรวงการคลังก็จะรับเรื่องและไปตรวจสอบข้อมูลของท่านใหม่เป็นครั้งที่สองและจะประกาศผลการอุทธรในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับจากนั้นท่านก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนะครับยังไงก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับยื่นอุทธรและแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องให้เรียบร้อยภายในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับ